อยู่เช้าวันใหม่แล้วที่ Innsbruck เราจะทำอาหารเช้ากันก่อนก็เดี๋ยวจะไปเดินเล่นในเมืองวันนี้พักผ่อนสบายๆเบาๆเมืองเล็กๆดูแป๊บเดียวก็หมดแต่ว่าจะสบายๆ Innsbruck ตั้งอยู่ในเทือกเขาอินซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรลในประเทศออสซิสวันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าในหน้าร้อนทุกคนไม่ค่อยออกมาเดินเล่นกันเท่าไหร่เมืองInnsbruckนั้นเหมาะสำหรับการมาเที่ยวหน้าหนาวมากกว่าเพราะมีลานสกีเอาไว้ให้เล่นนู่นไกลๆนู่นเห็นไหมเดี๋ยวจะเดินไปนะนู่นเลยขึ้นยอดเขาไปก่อนที่จะเดินไปถึงสนามกระโดดสกีที่อยู่บนยอดเขาก็เดินชมเมืองไปเรื่อยๆก่อนบ้านเมืองน่ารักสวยงามสดใสระหว่างทางก็มีตลาดที่ดีเป็นตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักขายของเล็กๆน้อยๆขายผักขายเรื่อยเปื่อยตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงภูเขาแบ็คฮิลเรียบร้อยแล้วกำลังเดินขึ้นภูเขาไปจ้าก่อนที่จะไปชมแท่นกระโดดสกีเราก็จะแวะพักชมพิพิธภัณฑ์ทิโรลพาโนรามามิวเซียมกันซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นต่างๆในรัฐทิโรลที่ผ่านมาในอดีตโดยเฉพาะตรงนี้ที่แห่งเป็นภาพพาโนรามาที่แสดงถึงสงครามแบ็คฮิเซลที่เกิดขึ้นที่เทือกเขาตรงนี้แหละระหว่างทัพของกษัตริย์นโปเลียนที่1แห่งฝรั่งเศสและกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในรัฐทิโรลในส่วนตรงนี้เรียกโชว์เคสทิโรลกับแสดงครอบคลุมหลายเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐทิโรลเช่นศาสนาธรรมชาติการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมพื้นถิ่นนอกจากนั้นในส่วนของอาคารประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงการทหารของรัฐทิโรลระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2จบจนถึงปัจจุบันมีรูปภาพภาพวาดภาพเขียนที่บันทึกประวัติศาสตร์มากมายในช่วงการปกครองของทหารพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วเดินขึ้นเขาไปอีกนิดนึงจะเป็นทางเข้าของแท่นกระโดดสกีถ้ามีInnsbruck Cardก็เข้าได้ฟรีสนามกีฬาแห่งนี้เป็นสนามกีฬากระโดดสกีขนาดใหญ่ใช้จับกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวมาแล้ว3ครั้งสามารถจุผู้ชมได้มากถึง 26,000 คนในช่วงหน้าหนาวก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะส่วนในช่วงหน้าร้อนนักท่องเที่ยวก็สามารถใช้กระเช้าขึ้นไปยังแท่นสูงสุดได้เพื่อไปเป็นจุดชมวิวและรับการอาหารมองเห็นเมืองอินสบรุกที่งดงามและแบ็คกราวด์ด้านหลังที่เป็นภูเขาถือแค่แข็งแรงแบบเราหน่อยก็แค่ใช้บันไดขึ้นลง 1,200 ขั้นเท่านั้นเองนั่งรถเมล์กลับมาในเมืองอันนี้เป็นแท่นคบเพลิงที่อยู่ในตัวเมืองอินสบรุกรังที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกดูหนาวในเขตเมืองเก่าก็จะพบหลังคาสีทองสะดุดตาและเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองซึ่งเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิฮักดีรุ่นที่1แห่งราชวงศ์ฮักบูอ
อไปก็จะเป็นการเข้าเยี่ยมชมร้านสวาร็อกซี่ซะหน่อยไปดูคริสตัลหน่อยสิซื้อบัตรอันนี้รับอันนี้ฟรีเลยจ้าตกเย็นก็มาขึ้นซิตี้ทาวเวอร์เพื่อขึ้นไปชมวิวของเมืองอินสบรุกในยามเย็นนี้เป็นมหาวิหารประจำเมืองซึ่งด้านในเขาห้ามถ่ายรูปก็ชมเอาแต่ด้านนอกละกันเนาะอันนี้ก็เป็นพระราชวังครับบูซึ่งด้านในเขาห้ามถ่ายรูปเหมือนกันสุดท้ายก็เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รัฐทิโรลซึ่งจะแสดงความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวันของชาวทิโรลอาจจะเบื่อๆไปสักนิดนึงนะเพราะว่าพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไปเยอะเลยพบกันใหม่ตอนหน้าตาหวังว่าจะชอบสวัสดี